น้องเกิดมาก็แข็งแรงจน8เดือนเขาไม่สบายหมอบอกว่าน้องอ่ะมีเสียงเหมือนอะไรรั่วอยู่ตรงหัวใจคุณหมอก็ยืนยัน 100% ว่าน้องเป็นผนังหัวใจรั่วแน่นอนเราอาจจะเสียแล้วเป็นแม่ถ้าไม่ทำการผ่าตัดน้องจะอยู่ได้ไม่ถึง10ขวบหมอบอกว่าแล้วผ่าตัดเนี่ยต้องใช้เงินเยอะดีก็ได้รับข่าวดีเนาะโครงการนี้เขาก็โทรติดต่อกลับมาว่าน้องได้คิวผ่าตัดแล้วนะมันเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเราไม่คิดว่าเราจะได้เป็นหนึ่งในนั้นขอขอบคุณโครงการนี้มากโครงการนี้รักษาดีมากขอให้ทุกคนเข้าไปผ่านะครับขอให้หายออกมาเหมือนอาร์ตนะครับเห็นแล้วก็ปลื้มเนาะจะมีคนโชคดีแบบน้องอาร์ตกี่คนล่ะนี่คือคำถามของผู้ชมนะคะวันนี้ก็เลยนี่เลยชวนแขกมาคุยกันนะคะค่ะนี่ขอแนะนำให้รู้จักกับคุณสุรศักดิ์สุตมาศประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารโรงพยาบาลศิครินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็มีแขกที่มาด้วยทั้งตัวเล็กนะน้องไอซ์ใช่ไหมคะกับคุณแม่แนะนำให้รู้จักกับคุณแม่ก่อนคุณแม่อัญชลีวรรษาค่ะสวัสดีค่ะและน้องไอซ์เด็กหญิงกุลธิดาวรรษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาไม่ป่ายค่ะลูกฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งขวบห้าเดือนผ่านศึกมาแล้วง่วงน้ำง่วงอยู่จู้จู้เหรอลูกจู้จู้เหรอน่ารักเริ่มคุยกับคุณสุรศักดิ์ก่อนเรื่องโครงการค่ะนะคะอยากจะเรียนถามรายละเอียดของโครงการเลยค่ะว่าสำหรับโครงการที่ผ่าตัดให้กับเด็กฟรีด้วยนะคะปีที่มาที่ไปยังไงบ้างคือในประเทศไทยเราเนี่ยครับจะมีทุกพันคนที่เด็กคลอดนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจพิการเด็กกำเนิดประมาณ8-10รายนะครับเพราะปีหนึ่งก็เกือบ8,000รายนะครับครับทีนี้พอจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งนะครับที่รักษาหายได้โดยยานะครับเพราะนั้นก็เกือบ 4,000 รายที่ต้องผ่าตัดนะครับปัญหาก็คือว่าพ่อแม่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าลูกเป็นนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็จะเสียชีวิตภายในสัก 20% นะครับก็ภายในกว่าปีแรกนะครับประการที่2รู้แล้วว่าเป็นแต่ว่าอาจจะได้รับการผ่าตัดช้าเกินไปนะครับอันนี้คือปัญหาหลักนะครับโรงพยาบาลศิรินทร์ก็เลยได้ร่วมมือกับมูลนิธิเด็กและหัวใจนะครับแล้วก็มูลนิธิโรงพยาบาลด้านนะครับร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเราเรียกว่าเป็นการคัดกรองนะครับเด็กรูปหัวใจนะครับเพื่อค้นหาเด็กที่มีความเสี่ยงในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ให้ได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงทีครับค่ะคือจาก 8,000 มีอยู่ประมาณครึ่งนึงรอการผ่าตัดแล้วก็ในจำนวนนี้ประมาณ 20% เนี่ยถ้าไม่ผ่าตัดภายในเวลาที่เหมาะสมนะครับก็จะเสียชีวิตในปีแรกในช่วงปีแรกไม่ถึงขวบว่างั้นนี่คือข้อมูลโครงการนี้ดำเนินมาต่อเนื่องหลายปีแล้วด้วยเราจัดมา6ปีแล้วครับปีนี้ก็เป็นปีที่7นะครับใน6ปีนี้ก็เด็กได้รับการผ่าตัดไปแล้วถึง131รายนะครับคือจำนวนตัวเลขก็ดู130กว่าก็อาจจะไม่เยอะแต่ว่าถ้าเรานึกถึงว่านี่คือเด็กที่เป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็ได้รับการผ่าตัดนะครับค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนการตรวจคัดกรองเด็กเนี่ยว่าเป็นโรคหัวใจหรือว่าไม่เป็นเนี่ยอันนี้ดูยังไงฮะครับเราจะสังเกตดูง่ายๆเด็กกลุ่มนี้เหนื่อยก่อนแหละนะครับจะเป็นเด็กที่เหนื่อยง่ายนะครับแค่ดูดนมแม่นะครับก็จะดูดนิดเดียวก็หยุดแล้วเหนื่อยนะครับหรือว่าแรงดูดก็จะน้อยกว่าทั่วไปนะครับเป็นหวัดบ่อยนะครับแล้วก็ถ้าออกแรงเยอะเนี่ยถึงกับตัวเขียวเลยนะครับตัวช้านะครับเพราะเราแนะนำว่าถ้ามีบุตรหลานนะครับหรือว่าจะรู้จักคนอื่นก็แต่นะครับที่อาการแบบนี้นะครับก็อยากจะแนะนำให้ออกมาเจอคุณหมอนะครับเพื่อคัดกรองว่าปัญหาเนี้ยนะครับมาจากหัวใจหรือมาจากปัญหาอื่นครับครับอย่างคุณแม่อัญชลีนี่ไปตรวจเจอว่าน้องไอซ์เนี่ยเป็นโรคหัวใจตอนไหนครับเป็นตั้งแต่เจอตั้งแต่ช่วงที่เกิดครั้งแรกเลยอะค่ะพอดีข้อที่โรงพยาบาลศิครินทร์พอดีอาจารย์คุณหมอตรวจนะคะก็คือเขาบอกว่ามีเสียงหัวใจดังผิดปกติแต่ก็ต้องรอหมอโรคหัวใจมาวินิจฉัยอีกครั้งนึงว่าน้องเป็นอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านไปประมาณ2วันก็คือหมอโรคหัวใจเข้ามาก็มีการเอ็กโคค่ะพอดีเอ็กโคเสร็จก็จะรู้ผลว่าน้องเป็นหัวใจห้องล่างรั่วแต่ก็แจ้งมาว่าบางทีเด็กบางคนก็จะมีการปิดเองแต่บางคนถ้าไม่ปิดเองก็ต้องได้รับการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สุดท้ายก็ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะใช่ไหมผ่าตอนอายุเท่าไหร่คะคุณแม่9เดือนค่ะ9เดือนตอนนี้น้องก็มีสุขภาพแข็งแรงดีก็คือว่าลิ้นหัวใจหรือว่าหัวใจผนังหัวใจก็ปิดเรียบร้อยสนิทเป็นปกติเลยใช่ไหมฮะเป็นหัวใจล่างปิดช่วงล่างค่ะไม่ใช่ลิ้นหัวใจแต่เป็นผนังหัวใจผนังหัวใจใช่ค่ะกรณีน้องไอซ์รักษายังไงเลยคะคือน้องไอซ์นี่ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าเป็นคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ในเรียกว่าในเมืองนะถ้าเราพูดตรงคือเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการคลอดจากโรงพยาบาลที่ตรวจดูละเอียดนะครับแต่ปัญหาคือว่าสมมติว่าถ้าคลอดในโรงพยาบาลห่างไกลออกไปนะครับแล้วก็หมอไม่ได้เจอในวันนั้นนะครับอันนี้เห็นว่าเจอตั้งแต่คลอดเลยนะครับก็ถูกวางแผนมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าเข้ามาร่วมโครงการนะครับแต่ว่าเด็กบางรายนะครับถึงขั้นที่เคยมาร่วมโครงการเราคือตัวเขียวเลยนะครับนั่นคือว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้นะครับปล่อยมาจนอาการมากแล้วนะครับแล้วก็เร็วที่สุดเนี่ยถ้าผมจำผิดประมาณ3วันนะหลังจากที่เราสกรีนเสร็จโรงพยาบาลโรงราชพาไปผ่าเลยเราลองนึกดูว่าเด็กคนนั้นถ้าไม่เจองานแบบนี้นะครับก็จะอาจจะไม่โชคดีแบบนี้น้องก็เจอเร็วนะครับค่ะก็เลยสดใสเบิกบานแบบนี้อื้อแรงเยอะมากได้ลูกโป่งขึ้นมาทีนึงนะเออไม่ได้ดุเขินอยากเล่นด้วยมากกว่านะนะคะนี่ก็เลยทำให้น้องไอก็เหมือนกับแบบมีชีวิตใหม่มาเนาะกลายเป็นเด็กที่มีสุขภาพที่แข็งแรงร่าเริงแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนของหลังจากที่ได้รับการรักษาแล้วค่ะตอนก็ยังมีเรื่องของการต้องติดตามดูแลอาการยังไงอีกบ้างคะหลังจากผ่าตัดใช่ไหมคะตอนนี้ก็รับการต้องมีการติดตามผลนะคะคือต้องเข้าไปเช็คค่ะก็วันจันทร์ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้าไปที่บำรุงราษฎร์หลังผ่าตัด6เดือนไป follow up ค่ะว่าหลังจากผ่าตัดน้องเป็นยังไงบ้างแต่คือตอนนี้ตั้งแต่ตอนผ่าตอนแรกคืออยู่ที่5โลนะคะตอนนี้ขึ้นมา8โลขึ้นมาประมาณ3โลแล้วค่ะตอนนี้น้องก็อารมณ์ดีสดใสร่าเริงแล้วก็คอนเฟิร์มค่ะว่าช้าน่าจะชนสดแน่ๆเลยค่ะค่ะเห็นแล้วเห็นมอนิเตอร์แล้วน้ำหนักจะไม่ขึ้นเลยค่ะคือตั้งแต่3เดือนจนถึงก่อนผ่านะคะน้ำหนักจะขึ้นอยู่ประมาณ 2-3 ขีดเองก็คืออยู่ที่5โลก็คือจะไม่ขยับเลยค่ะพอหลังจากผ่าเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีการขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะอะไรถึงไม่ค่อยเติบโตกรณีของเด็กที่เป็นโรคหัวใจก็จากที่เราบอกตะกี้นะครับว่าแค่ดื่มนมนิดเดียวก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับการดื่มนมการออกกำลังกายต่างๆของเด็กกลุ่มนี้เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยคือไม่มีแรงรที่จะทำอะไรแม้กระทั่งจะกินค่ะแล้วก็ทำให้การพัฒนาของร่างกายอะไรก็เรียกว่าช้าด้วยนะก็อย่างที่บอกไว้ว่า 20% ก็เสียชีวิตตั้งแต่กว่าปีแรกจะจำไปนะครับคุณแม่กับน้องไอโชคดีมากใช่คุณสุรศักดิ์แล้วพบอะไรบ้างหลังจากที่เราเปิดโครงการปุ๊บมีเด็กมาคัดกรองมีอะไรต่างๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับคือโครงการนี้ตอนที่เราเริ่มต้นครั้งแรกนะครับก็ไม่นึกว่าจะประสบความสำเร็จถึงวันนี้นะครับที่เราบอกประสบความสำเร็จมากเพราะว่าพอมีคนทราบข่าวกันมากขึ้นเนี่ยนะครับเราจะมีโครงการหนึ่งก็คือจัดวิ่งมาราธอนเนี่ยครับคือโครงการนี้เห็นว่าตั้งแต่ปีแรกมีคนมาวิ่งตั้ง1,500คนนะครับเมื่อวันที่6มีนาคมซึ่งเป็นครั้งล่าสุดมีคนร่วมถึง 5,000 คนนะครับคือคนนี้ก็คือเหมือนกับเอาเงินมาให้กับมูลนิธิเด็กด้วยหัวใจแต่ว่าผ่านทางโรงพยาบาลศิกรินนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แสดงให้เห็นว่าชุมชนหรือว่าสังคมนะครับก็จะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็จะคือรู้สึกภูมิใจนะครับมีบางรายที่เราประทับใจมากอย่างเช่นคือเด็กบางรายเนี่ยครับจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อาจจะอยู่กับคุณยายต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณหมอนัดผ่าตัดแล้วก็ยังไม่ยอมมานะครับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเนี่ยโทรมาให้พวกเราช่วยไปตามหน่อยเราก็ต้องไปตามให้คือตัวนี้ผมว่าเป็นความประทับใจแล้วก็พอเห็นเด็กที่ครั้งหนึ่งเราเจอเขาตัวเขียวนะครับพอมาอีกปีหนึ่งปรากฏว่าสดใสนะครับทำให้ภาพเหล่านี้ไม่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าจนกว่าวันหนึ่งเราจัดแล้วก็เห็นภาพขึ้นมาครับทำให้ประทับใจมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลของเรานะครับเห็นว่าคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับวันแถลงข่าวจะมาร่วมงานนี้ก็คือเป็นการยืนยันแล้วแหละครับว่าเราจะทำโครงการนี้ไประยะยาวครับเงื่อนไขของโครงการนี้มีอะไรบ้างไหมฮะสำหรับคนที่จะเข้ามาจริงๆมีอยู่ข้อเดียวคือว่าจะต้องเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับแต่ก็พบในผู้ใหญ่ได้นะเคยมีคนอายุ20กว่าปีผ่าก็มีนะครับแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้เป็นมาแต่กำเนิดครับก็จะค่าเงินแทนนี้ได้ทั้งหมดเลยครับก็ทุกอย่างฟรีหมดเลยครับใช่ครับ
ในส่วนของคุณแม่เองค่ะที่เป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับเข้ามาได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจอย่างมากนะคะที่ได้รับในส่วนโอกาสในตรงนี้นะคะก็อยากจะขอขอบคุณทางโรงพยาบาลศิครินทร์แล้วก็มูลนิธิแล้วก็โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างมากที่ให้น้องได้มีโอกาสในตรงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณมากจริงค่ะที่ได้น้องได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะเพราะตอนแรกเป็นก็ตกใจมากเพราะว่าไม่เคยเจอค่ะว่าลูกตัวเองจะเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วที่สำคัญค่าใช้จ่ายด้วยนะคุณใช่ค่ะค่อนข้างสูงมากเมื่อกี้คุณแม่ของน้องอาร์ตและคุณแม่ของน้องไอซ์ก็ยืนยันว่าโอ้นะช่วยได้มากเลยจริงค่ะสำหรับในช่วงของการตรวจคัดกรองเนี่ยจะมีการตรวจคัดกรองฟรีด้วยใช่ไหมครับในช่วงวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่1เมษายนนะครับที่โรงพยาบาลศิครินทร์นะครับแล้ว1เมษายนค่ะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดต่างๆนี่สามารถที่จะไปติดต่อได้ยังไงครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์1728นะครับก็ติดต่อมาที่โรงพยาบาลศิครินทร์นะครับก็จะมีเจ้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกให้อยู่กับคือช่วงนี้พอเริ่มจะใกล้เวลาแล้วก็จะมีเจ้าที่เริ่มเตรียมงานตรงนี้ให้แล้วนะครับคือจะดูแลให้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ค่าเดินทางมาที่โรงพยาบาลตรวจเป็นไม่เป็นก็ไม่ต้องมีค่าจ่ายอะไรนะครับถ้าเป็นก็ได้รับการคือถ้าเป็นเนี่ยจะรู้ผลในวันนั้นเลยนะครับแล้วคุณหมอก็จะวางแผนการรักษาให้ตั้งแต่วันที่1เมษายนเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นครับต้องเตรียมเอาเอกสารต้องเตรียมเอาอะไรเจ้าหน้าที่ก็จะบอกตอนที่ติดต่อกันนะครับเพราะบางรายก็อาจจะมาโรงพยาบาลไม่ถูกนะครับก็จะคุยกันว่าจะไปรับไปส่งกันยังไงค่ะเพราะฉะนั้นขอแนะนำเลยค่ะท่านผู้ชมคะมีลูกหลานที่เด็กเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าหรือว่ามีคนที่เรารู้จักลูกศิษย์ในโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่รีบโทรเลยตามเบอร์ที่ให้ไว้1728จะได้รีบเตรียมการกันจะมีการตรวจกันในวันที่1เมษายนใช่ไหมคะครับค่ะ1เมษายนนะคะที่โรงพยาบาลศิครินทร์นะคะที่อาคาร3ชั้น8ไปกันได้นะคะแต่ว่ายังไงโทรไปลงทะเบียนก่อนครับค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรที่จะฝากไว้ถึงคุณผู้ชมบ้างคะก็อยากจะฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับให้เด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับได้รับทราบข้อมูลนี้ไปทั่วถึงกันนะครับเพราะว่าบางครั้งก็เด็กคนนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยู่กับยายบ้างอะไรบ้างนะครับมันช่วยกันพูดต่อๆนะครับเพื่อให้โอกาสกับเด็กคนนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติครับนะคะมีเวลาอีกนิดนึงงั้นทบทวนแล้วกันอาการที่ควรจะตั้งเป็นข้อสังเกตต่างๆเพื่อที่จะแบบติดต่อครับอย่างแรกเลยคือเหนื่อยง่ายนะครับหัวใจก็จะเต้นเร็วเต้นเร็วกว่าปกตินะครับเป็นหวัดบ่อยนะครับตัวช้าวิ่งเล่นหนักๆขึ้นมาตัวจะเขียวนะครับถ้าอยู่ในอาการกลุ่มนี้แล้วพามาเลยครับโอ้ดีมากเลยนะครับก็อันนี้สังเกตลูกๆของคุณผู้ชมนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ต้องรีบมาเลยนะครับจะได้แบบแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตแบบน้องไอใช่น่ารักจริงๆดูสิ ชมลูกโป่งชมดอกไม้กันไปทั่วเลย ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ทั้งสองท่านเลยค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเก่งมากสำหรับตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาดูนะคะการปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรค่ะซึ่งหารายได้เพิ่มเติมนะคะในช่วงของหน้าแล้งด้วยการเปลี่ยนนาข้าวนั้นมาปลูกพืชทนแล้งแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะคะได้ผลดีจริงๆช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะมีกรดลอริกซึ่งช่วยในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังจึงสามารถช่วยทำให้รอยดำจากสิวลดลงวิธีใช้ก็เพียงแค่ทาบริเวณที่เป็นริ้วรอยจากสิวหลังล้างหน้าก่อนนอนโดยที่ไม่ต้องล้างออกค่ะวันนี้มาบอกเคล็ดลับในเรื่องของการประหยัดน้ำนะครับคุณผู้ชมมีวิธีการที่จะช่วยลดการใช้น้ำสำหรับการล้างรถนะครับนั่นก็คือไม่ใช้สายยางในการล้างครับก็ผมก็จะใช้วิธีการใช้ถังนะครับมารองน้ำแล้วก็ค่อยๆเอาฟองน้ำนะครับชุบน้ำแล้วก็ค่อยๆลูบไล้ไปบนตัวรถครับก็จะช่วยประหยัดน้ำได้มากทีเดียวอย่าลืมนะครับช่วยกันประหยัดน้ำครับ